ทดลองอุ่นกระทะด้วยไฟเบาๆไว้แป๊บนึงใส่น้ำมันปาล์มลงไปแล้วก็เอาไข่ลงเลยน้ำมันยังไม่ร้อนเขาบอกว่าไข่แดงมันจะอยู่ตรงกลางเรามาลุ้นกันนะปิดฝาแล้วเร่งไฟแรงมาดูกันนะไม่กล้าเปิดอ่ะมันเริ่มเดือดแรงแล้วก็ฝาขยับขยับนิดหน่อยละโอ้ยเพื่อนๆดูมันน่ากลัวมากเลยอ่ะน้ำมันออกมาข้างนอกไม่ได้ถ้าเราปิดไว้เฮ้ยเริ่มเงียบแล้วอาจจะไหม้แล้วมั้งเปิดแอบเปิดก่อนนะตอนนี้เสียงมันเริ่มสงบแล้วเสียงเริ่มสงบแล้วกล้าเปิดไหมกล้าเปิดไหมอันนี้เราไม่ได้แตะต้องเลยนะเนี่ยปิดฝาทิ้งไว้เฉยแล้วก็กะว่าเอ้ยมันน่าไอ้กระเด็นมาดูกันเพื่อนเพื่อความบันเทิงเด้อเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องนี่ดาวไข่แบบไม่ได้ดูหน้าตาเลยปิดฝาทิ้งไว้เลยแล้วก็กะว่ามันน่าจะสุกแล้วแหละก็เลยเปิดดูมันก็ได้หน้าตาแบบนี้เข้าท่าฮะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปเนาะมันจะเป็นยังไงเฮ้ยแซ่เทน้ำมันอมน้ำมันอ่ะมาเรามาเล่นเพื่อความบันเทิงกันเพื่อความบันเทิงลองเจาะเบิ่งพี่น้องเป็นอย่างมาตูมพี่น้องว้าวอุ้ยแต่น้ำมันเยอะมากเลยอ่ะขอบอ่ะเออถ้าน้ำมันไม่ร้อนนี่คืออมน้ำมันเนาะเดี๋ยวสำรวจให้ดีก่อนนะว่ามันอมเยอะไหมมาดูด้านหลังพี่น้องก็เป็นจะแซ่บได้ล่ะไม่ได้แตะต้องเลยนี่แล้วมาดูความกรอบอมน้ำมันพอสมควรนะไม่ถือว่าเลวร้ายมากนะลองดูดิกรอบวะกรอบดูจ้ะไหนมาดูไข่แดงดิอันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะอ๋อมีก็มีระดับสุกแบบมีส่วนสุกหมดแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นยางมะตูมจ้ะเออแบบนี้ถ้าไข่เป็ดเราก็จะกินประมาณนี้เนาะแล้วคุณก็จะใส่เกลืออันนี้เกลือดำนะคะ black salt and black pepper ฮะตื่นเช้ามากินสัก 2-3 ฟองไงก็ใช้ได้เลยนะรองท้องไว้ก่อนนะได้แล้วค่ะอาหารเช้าสำหรับเพื่อนๆนะคะดูคลิปหน้านะว่าปาริดาจะมีอะไรสนุกๆมาให้เล่นเนาะเราก็ต้องสนุกกับการทำอาหารถ้าอย่างนั้นเราจะมีชีวิตยังมีความสุขได้ไงเนาะสุขกับการทำแล้วก็สุขกับการกินเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง Thanks so much my friend thanks for your support see you next video have a nice day Bye-bye.